สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแตงโมขอค้นความจริงและไม่สนสมบัติล้าน Facebook อัญวีพุทธเจริญรัตน์โพสต์ภาพแตงโมภัทริดาหรือแตงโมนิดากับคุณป้าสุดที่รักพร้อมข้อความว่านอกจากพ่อโสอีกคนที่แตงโมรักมากคือป้าพร้อมทั้งโพสต์อีกภาพแตงโมกับพ่อโสและคุณป้าพร้อมบอกด้วยว่าแตงโมเรียกป้าว่าหมามิคุณป้าไม่เคยออกสื่อใดๆรูปนี้ถ่ายตอนพ่อโสป่วยคุณป้าเป็นพี่สาวของพ่อโสท่านบอกว่าน้องโมชอบทานน้ำซุปยำกุ้งสดแบบใต้บ้านเรามากล่าสุดที่แตงโมไปภูเก็ตก็ไปหาคุณป้าสิ่งเดียวที่ต้องการคืออยากรู้ความจริงเท่านั้นไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆของแตงโมทั้งสิ้นตอนนี้คุณป้าอายุ77ปีแล้วท่านเสียใจมากท่านส่งรูปมาให้อยากให้คนอื่นเห็นตอนแตงโมมีความสุขท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Hot News ขอบคุณครับ